สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันต่อมากันที่รักสามเศร้าเราสามคนนะคะเหลือท่าสุดท้ายแล้วคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่อยู่ในอาการของรักสามเศร้าไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนเรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะจ๊ะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะจ๊ะเรามาดูสถานการณ์ของคุณกันว่ามันอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะมีทางออกยังไงบ้างกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ประมาณนั้น มากันที่ท่าสุดท้ายค่ะท่าสุดท้ายท้ายสุดทัดน้ำค่ะกรกฎมีนพฤศจิกค่ะนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็ดูได้ทั้งแบบไทยถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะมาดูกันซิว่าคุณสถานการณ์ของคุณกับเขาคุณผ่านอะไรมาบ้างนะจ๊ะดูระยะอินมากอย่าด่าอาจารย์มากอาจารย์บอกแล้วนี่คือดวงทั่วๆไปใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดูไว้เพื่อเป็นบันเทิงเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นขำๆดูไว้เป็นแนวทางหรืออะไรก็ได้ดูไปแต่อย่าอินเยอะอย่าด่าอาจารย์เยอะเพราะถ้าด่ามาก็จะด่าตอบเหมือนกันไม่โกงนะจ๊ะบางคนเมื่อวานก็มีมาหลายๆคนก็ค่อนข้างจะอินมั้งว่าไม่ตรงนู่นนั่นนี่แสดงว่าฟังไม่สับแล้วจับมากระเดียดนะคะคืออาจารย์พูดตลอดเวลาว่าคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคุณเพราะฉะนั้นถ้าตรงก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากันนะจ๊ะพลังงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะจ๊ะหนูจ๋าโอเคว่าด่ามาด่ากลับไม่โกงจ้ามาพร้อมบวกนะจ๊ะมาอาจารย์เจอไพ่ของคุณแล้วมองเห็นไพ่ของคุณค่ะไพ่ของคุณเป็นเมนเอเนจีหลักคือ5ถ้วย5ถ้วยคือความเสียดายเสียใจเสียความรู้สึกหรือคุณกำลังคือคุณอาจจะอยู่จะในอดีตมากเกินไปก็ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคืออะไรที่มันสูญเสียไปแล้วคุณไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณสูญเสียนะสิ่งที่คุณสูญเสียคุณไม่โฟกัสกับสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆของคุณในชีวิตยังมี2ถ้วยอยู่ตรงนี้2ถ้วยมันยังมีอยู่แต่ว่าคุณไม่โฟกัสคุณไปโฟกัสสิ่งที่มันทําให้คุณต้องท็อกซิกอะบางทีการที่เรามีอะไรดีๆในชีวิตเนี่ยเราไปโฟกัสกับงานหรือชีวิตที่คุณดีมันชีวิตของคุณเรามีขึ้นมีลงงานดีเงินดีครอบครัวดีแต่คุณไปโฟกัสกับเรื่องของรักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเรามันมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่ใช่มีเรื่องของความรักเสียใจได้ทุกข์ได้แต่อย่าไปโฟกัสกับมันมากเพราะมันจะทำให้คุณเครียดวิตกกังวลจิตตกบางคนเป็นโรคซึมเศร้าลักษณะแบบนั้นอะไรที่มันผ่านพ้นบางครั้งบางทีมันแก้ไขอดีตไม่ได้ค่ะอดีตแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันทําให้ดีที่สุดอนาคตจะได้ไม่เป็นเหมือนในอดีตเอาอดีตมาเป็นบทเรียนสอนใจโอเคไหมคือสิ่งที่มีอ่ะคุณอาจจะมีคนมาชอบมีคนมาจีบก็ได้แต่คุณไม่เอาอ่ะคุณก็จะบอกว่าไม่ใช่สเปคไม่ใช่แนวไม่ชอบคนๆนี้นั่นน่ะคือสิ่งดีๆมีในชีวิตนะไม่ใช่ไม่มีบางคนมาถามว่าอาจารย์จะมีคนใหม่เข้ามาไหมคนใหม่ที่อยู่ในมือน่ะเพียบเลยแต่คุณก็ไม่มองเขาไงคนที่ใช่มาไม่บ่อยเข้าใจแต่ว่าคนที่ใช่มาไม่บ่อยอ่ะไอ้ที่ใช่อ่ะมันก็มีเจ้าของแล้วหรือเปล่าประมาณนั้นไหมนะจ๊ะซิกออฟครับกำลังหวนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆรักของคุณนี่อาจจะเป็นรักของเติร์ดปาร์ตี้คุณไปซ้อนเขาหรือเขาซ้อนคุณก็ไม่รู้มี3ดาบคนที่คุณเดียวด้วยอาจจะเป็นคนเก่าๆคนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนกลุ่มเพื่อนสมัยประถมมัธยมมหาลัยเป็นแฟนเก่าๆเป็นคนเก่าๆมีความผูกพันกันมานานมากแล้วมันมีความรักอยู่ตรงนี้ความรักมันยังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเจ็บใช่ไหมสามดาบมันเจ็บการที่เลือกอะไรไม่ได้สามดาบคือการเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆเหมือนเรารักใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเขามีเจ้าของหรือเราเองมีเจ้าของก็ได้มันทำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นั้นน่ะ
บางทีมันก็มีเหตุและผลในตัวตนของมันเองที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้ดังที่ชายปรารถนานะจ๊ะสามดาบมันเป็นความเจ็บรักเขาก็เจ็บแบบนี้แหละรักใครก็อย่ารักทุ่มตัวทุ่มกายทุ่มใจรักไว้แบ่งไว้ครึ่งนึงเอาไว้เผื่อผิดหวังรักอย่าคาดหวังไม่มีอะไรที่เราคาดหวังแล้วเราจะได้นะจ๊ะยังเป็นความเหนื่อยของคุณน้ำ ยังต้องแบกรับ ขออนุญาตคุณยังต้องแบกรับความเครียดความเสียใจความทุกข์ความทรมานไว้วางลงจากใจก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกที่จริงๆคุณอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องทำเยอะเลยนะเช่นคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีงานมีอะไรที่เข้ามาที่คุณจะต้องตัดสินใจงานก็ค่อนข้างเหน็ดแล้วเหนื่อยหรือคุณอาจจะแบกภาระหน้าที่ครอบครัวคนรอบข้างเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งสิ่งที่คุณแบกรับอ่ะมันก็มากแล้วมันก็หนักเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาเรื่องของหัวใจมารวมกันเนี่ยมันก็แย่ความรู้สึกของคุณตอนนี้มันเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยในด้านของความรักเหนื่อยในด้านของชีวิตการงานมันเป็นความเหนื่อยทำอะไรได้ไหมอ่ะก็พยายามที่จะตัดอกตัดใจแล้ววางมันก็วางไม่ได้นะในความคิดของเราความคิดมันฟุ้งซ่านความคิดที่มันเจ็บความคิดที่มันอยู่ในภวังค์ของสามดาบเนี่ยมันมีความเจ็บอยู่ตรงนี้มีความเสียใจมีความผิดหวังอยู่ตรงนี้ แล้วไงต่อน้ำจ๋าขอดูสถานการณ์ของคุณให้เสร็จก่อนเนาะสตรีนเหมือนมีความอดทนค่ะมีการปรับตัวอดทนอดกั้นหรือในความรักความสัมพันธ์นี้เราควบคุมสถานการณ์มากเกินไปไหมการควบคุมสถานการณ์คือความต้องการความอยากได้เราต้องการให้เขาเป็นแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้แล้วพอมันไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการหน่อยค่ะหน่อยดิ่งดาวนะจ๊ะคาดหวังถ้าคนเราไม่คาดหวังกับอะไรมันก็จะไม่ผิดหวังรักของคุณอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักต่างวัยเขาอาจจะแก่กว่าคุณหรือคุณแก่กว่าเขาก็ได้นะจ๊ะเป็นความรักที่ต้องอดทนมานานและมีความแตกต่างระหว่างฐานะสถานะหรือแตกต่างระหว่างความคิดโดยชาริออตบางครั้งบางทียังมีปัญหารักนี่ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายเดินต่อไปก็ไม่ง่ายอยู่ให้มีความสุขก็ใช่ว่าจะง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฝ่าฟันไปให้ได้บางทีคุณก็สับสนในตัวคุณเองอยู่เหมือนกันเนาะเหมือนทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยทำไมมันไม่ราบรื่นทำไมมันไม่ราบเรียบทำไมมันมีปัญหาทำไมมันไม่โอเคไม่ซักเซสสำหรับคุณน่ะมันอาจจะมีความแตกต่างก็ได้คนเรานิสัยแตกต่างคุณอาจจะมีความดื้อรั้นต้องการเอาชนะหรือในความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีคู่แข่งทางหัวใจซึ่งคู่แข่งนั้นเขาก็อาจจะเก่งเขาก็อาจจะโปรไฟล์ดีและไอ้คนกลางมันก็ไม่เลือกเราไงมันก็ไม่เลือกไง แล้วทำไมเราไม่เลือกของเราเองอะชีวิตเป็นของเราเราก็เลือกของเราเองได้ถ้ามันไม่เลือกเราเราก็ไม่เลือกมันอย่างเงี้ยทิ้งมันซะก่อนที่มันจะทิ้งเราอะไรอย่างเงี้ย สิบไม้เท้าคืออะไรH of Cup หรือรักครั้งนี้มีผลประโยชน์มีเงินทองหรือรอการคืนเงินอยู่เขายืมเงินไปอาจารย์ยังเลิกไม่ได้เพราะว่ามันเอาตังค์ไปอยากได้เงินคืนอะไรอย่างงี้เปล่ามันมีผลประโยชน์มีเงินทองหรือการดีลกันโดยเรื่องของหน้าที่ภาระในเรื่องของการงานการเงินมันมีการซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้ไหมมันมีผลประโยชน์ร่วมกันไหมกับความรักความสัมพันธ์มันไม่ใช่ใจอย่างเดียวใช่ไหมมันมีเหตุผล The Devil จ้ะ คุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของแอบคบแอบคุยแอบชอบเพื่อผลประโยชน์เพื่อตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกผูกจิตผูกใจทำให้คุณเป็นทุกข์ค่ะใจของคุณนั่นแหละทำให้คุณเป็นทุกข์มากเพราะคุณยึดติดคุณอาจจะยึดติดกับความรักความต้องการความปรารถนาหรือเป็นบ่วงเวรบ่วงกรรมที่คุณจะต้องมาเจอคนคนนี้ความรักหยุดนิ่งพักเบรกอยู่ในความรักซ้อนแอบคบแอบคุยแอบชอบถ้าในกรณีที่คุณรู้ทั้งรู้ว่าความรักครั้งนี้เขามีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของถ้าคุณวาดหวังว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่ราบรื่นที่เติมเต็มเรามีความสุขคุณคิดผิดเพราะว่าความรักของไพ่เดอะเดวิลแบบนี้มันเป็นไพ่แห่งเวรกรรมหรือเป็นไพ่แห่งวิบากกรรมแล้วก็การเข้าไปอยู่ในความรักซ้อนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตใครมีความสุขแม้กระทั่งคุณแม้กระทั่งตัวกลางที่เป็นแล้วก็แม้กระทั่งคนอีกคนหนึ่งนะจ๊ะ
พันธนาการพันธนาการจากหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในไพ่ใบนี้ต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้สงบให้ได้ทำบุญอธิษฐานจิตขอพรขอพรให้กรรมหมดไปนั่นก็คงไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ทำไงล่ะทำให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดทุกวันนี้สองคนเบรกพักเหรอคะเน่งหยุดเฉยเจ็บคุณเจ็บมากนะไม่ใช่ไม่เจ็บไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับกันได้ในบางขณะนะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับกรกฎสิงค์ค่ะกรกฎน้ำกรกฎมีนพฤศจิกมังกรดินมากันเยอะเลยจ้ะโอเคไหมอ่ะเราไปดูคนของคุณสิคนของคุณคนของคุณเขาเป็นยังไงชีวิตเขาอยู่ในคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้และตัวเขาล่ะเขามีความสุขหรือไม่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบเนี้ยเจ็ดดาบสิบดาบโอ้ยแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าเพจออฟคัพคิงออฟคัพเดอะมูนระวังถ้าใครมีความรักที่เป็นความลับรักที่ปิดบังซ่อนเร้นระวังด้วยจะมีคนรับรู้หรือความลับจะถูกเปิดเผยถูกเปิดโปงเขาเป็นยังไงบ้างเจ็ดดาบเนี่ยลักษณะของคนคนนี้อาจจะแอบย่องๆทำอะไรรับหลังไม่บอกความจริงไม่พูดหมดพูดปดไม่จริงไม่ซื่อการแอบย่องๆขับปิดบังซ่อนเร้นหรือเขาเองอาจจะไม่ได้บอกความจริงรู้สึกความจริงในใจที่แท้จริงให้คุณฟังก็ได้หรือในความรักความสัมพันธ์นี้มีคนโกหกมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าสิบดาบเจ็บเจียนตายเหมือนกันนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยมีความเครียดมีความผิดหวังสิ่งที่วาดวิมานในอากาศไว้มันพังทลายลงไปหมดเลย Page of Cup เขาบอกเขารักคุณนะหรือคุณเองใครเด็กกว่าใครมีคนมาขอโอกาสซึ่งเป็นเด็กกว่าเหรอเขาบอกว่าเขารักคุณแต่การที่เขารักคุณนั้นเขาก็มีเด็กเข้ามาเขาก็รักคุณด้วยเขารักเด็กด้วย ได้เหรอวะ เรามี8ไม้เท้าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้าจะพัฒนาไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะจ๊ะเขามองความสัมพันธ์นี้เหมือนเขากำลังจะไปสารสัมพันธ์ต่อกับใครสักคนเลยเพราะว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันทุกข์หรือเปล่าเกิดความทุกข์ไหมไม่เกิดความสุขไหมเจ็ดดาบเขาโกหกคุณแต่คุณโกหกเขาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะ The Tower จบแล้วเหรอคะมีใครจับเขาได้ไหมเหมือนคนคนหนึ่งโกหกเราว่าเขาไม่มีใครแต่เราสุดท้ายมีคนจับได้มีเรื่องราวที่ปิดบังซ่อนเร้นมันเปิดเผยออกมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมันพังถล่มทลายไปเลยน่ะ The Devil ใช่จริงๆด้วยใครจับโปใครได้ใครจับผิดใครได้ความสัมพันธ์ที่มีใครที่ทำอะไรรับหลังเราแล้วซ่อนเร้นอะไรไว้มันถูกเปิดเผยมาไหมใช่คุณหรือเขาความรักนี้มันพังมาแล้วใช่ไหมมันพังถล่มทลายมีก้าวถ้วยคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะเป็นคนรักตัวเองเป็นคีปลุกสร้างภาพให้ตัวเองดูดีสร้างภาพสร้างหน้าตาทางสังคมมีคนในความสัมพันธ์เยอะอยู่ใกล้ใครก็สวิงสวายกับคนคนนั้นนะคะ The Devil หมายถึงคนคนนี้อาจจะเป็นคนดักดักหน่อยคนเทาๆคนที่ชอบเรื่องของเซ็กเรื่องของกิเลสตัณหาชอบการโกหกชอบดิ้งแดงฮังเฮาอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องตัดสินใจหรือเขาตัดสินใจไปแล้วหรือเขาบล็อกคุณไปแล้วมีใครบล็อกใครไหมคะเขาชอบคุณเพราะเงินไหมถ้าคุณรวยเขาก็ชอบคุณเพราะเงินแต่ถ้าคุณเขารวยกว่าคุณก็อาจจะชอบคุณเพราะเขาเพราะเงินเพราะผลประโยชน์หรือเปล่ามันมีเงินมาเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะซัพพอร์ตในด้านของจิตใจซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ในด้านของธุรกิจการงานที่เราต้องเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันประมาณนั้นไหมขอดูปอด8ไม้เท้าของคุณของเขาหน่อยค่ะ The Moon คุณเครียดนะคุณจิตตกมากๆเลยบอกตรงๆไม่มีความสบายใจมีแต่ความทุกข์2คนนี้พักเบรกแล้วใช่ไหม
รื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ได้ในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีความเครียดอยู่ตรงนี้จิตตกนอนไม่หลับมีเรื่องที่ต้องคุ้นคิดมีเรื่องที่ต้องหาทางออกมีเรื่องที่คุณมันเป็นเรื่องเก่าๆมีเรื่องที่มันยังวนเวียนกับสมองของคุณหรือเขาทำให้คุณแล้วเขาต่างคนต่างเครียดเหมือนกันเขาเครียดไหมอาจารย์มองว่าเขามี10ดาบหรือ10ดาบนั้นจะเป็นคุณล่ะใครถูกกระทำตอบใต้เม้นด้วยใครเป็นคนกระทำคุณเป็นคนกระทำเขาหรือเขากระทำกับคุณรักพี่ต้องอดทนค่ะสเตรนท์รักพี่ต้องอดทนต้องปรับตัวต้องเรียนรู้เรียนรู้อดทนรักพี่ต้องใจเย็นต้องทนให้ได้เขาบอกแบบนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนอ่ะไปต่อเด้อนาคตความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นระยะเวลาสั้นๆ นะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงมันจะไปในทิศทางใดมันจะเป็นยังไงตอนนี้ต่างคนบางคนอาจจะเบรกกันแล้วนะคะไม่ได้พูดไม่ได้จาอาจจะเกิดการทะเลาะกันความเสียใจงอนกันอะไรประมาณนี้ความขัดแย้งกันจะเป็นยังไงต่อคะจะเป็นยังไง The Chariot บางคู่แยกย้ายค่ะทางใครทางมันแต่ในบางคู่ที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ยังส่งข่าวสารกันอยู่นั้นก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเป็นท็อกซิกแต่ก็อยากมีกันไว้ในชีวิต5ไม้เท้าค่ะมีความขัดแย้งทางด้านความมันมีความขัดแย้งแกล้งกับเรื่องเล็กๆน้อยๆยันเรื่องใหญ่โตเลยนะคะมีใครจะทักมาไหมใครทักคุณมาหรือยังหรือคุณทักใครไปหรือยังหรือคุณได้รับข่าวสารจากคนรักเก่าๆมีใครทักมาหรือคุณกลับไปทักเขามีไหมมีใครยังเฝ้าส่องเฝ้าสืบกับสถานการณ์และความสัมพันธ์นี้อยู่ยังลืมไม่ลงจริงๆมันเป็นรักที่ค่อนข้างจะผูกจิตผูกใจเป็นรักที่แบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟอะความผูกพันแล้วก็ระยะเวลาที่คบกันมามันอาจจะมากก็ได้นะคะมีเด็กมาขอโอกาสไหม7ถ้วยบางครั้งในความรักความสัมพันธ์นี้ก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีเนาะไม่รู้ว่า7ถ้วยอาจจะมีคนเข้ามาใหม่ๆแต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนั้นถ้วยที่เลือกต้องเป็นถ้วยที่ระวังด้วยถ้าคนในบางคนถ้าคุณมีช้อยนะในกรณีที่คุณมีช้อยมีทางเลือกจริงๆช้อยเยอะคนคุยเยอะเลยแต่พอจะเอาจริงๆสักคนก็ไม่ได้มีใครที่เขาจะจริงใจหรือไม่ได้มีใครที่กลืนความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้เพราะฉะนั้นใน7ถ้วยเนี้ยมันมีถ้วยที่มีมูลราคา1ถ้วยถ้าเป็นเขาก็ให้เขาฟังด้วยมันมีถ้วยหนึ่งที่มีมูลค่ามากเป็นสิ่งควรค่าต่อการหวงแหนเพราะฉะนั้นเลือกดีๆเลือกดีๆถ้าเลือกดีชีวิตก็จะดีไปตามไปแต่ถ้าเลือกไม่ดีผลของการกระทำในวันนี้จะส่งผลในอนาคตเช่นเดียวกันนะจ๊ะอาจารย์ว่าจะมีการติดต่อสื่อสารมาหรือการเดินทางมาหาหรือการหรือความรู้สึกที่เราได้ไปรับรู้ไปสื่อไปส่องไปเห็นเราไปรับรู้เขาหรือในบางคนน่ะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าตัวเองอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้แกไหม อ่ะเขาอยากไปต่อพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้คะเขาอยากไปต่อไหมเขาจะตัดสินใจยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาจะตัดสินใจยังไงKing of Pentacles ค่ะ Knight of Cups ค่ะเขาลองทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วมันยังทำไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ขนาดที่อ่านนะคะอาจารย์บอกแล้วไพ่สลับกันได้ถามว่าเขาอยากไปไหมเขาอยากไปนะแต่เขาอยากไปอยากไปในความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้รักของเราเนี่ยเป็นความรักที่มีความมั่นคงคบกันไประยะยาวๆแต่มันมีใครบางคนที่เจ้าชู้นะสิมันมีใครบางคนที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะสิถามว่าเขาอยากไปต่อไหมเขามองเรื่องราวระหว่างเราสองคนแล้ว5ถ้วยกับ10ดาบเนี่ยใครเจ็บเนี่ยคุณเจ็บหรือเขาเจ็บมันเจ็บมากมันเจ็บเสียใจผิดหวังความหวังที่วาดไว้มันพังทลายลงมาหมดแล้วเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะเขาอยากไปต่อไหมในใจอยากไปต่อแต่จะให้เขาทำอะไรไหม
ไม่น่าจะทำค่ะเขารักคุณ True of Cup Love รักไม่รักไม่เจ็บเขาอยากไปต่อค่ะแล้วคุณล่ะอยากไปต่อไหมคะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกแล้วคุณล่ะอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมเดอะแฮงแมนคุณทำอะไรไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้ขยับตัวทำอะไรไม่ได้รู้ถึงปัญหารู้ถึงสถานการณ์รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำหรือก็พยายามที่จะปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปแต่คุณก็ยังคงปักอกปักใจยังคงทุกข์ยังคงทรมานกับความรู้สึกนี้อยู่ค่ะเดอะมูนคุณวิตกกังวลคุณเครียดคุณจิตตกกับความรักความสัมพันธ์นี้มากนะไม่รักไม่เจ็บอะเดอะมูนเป็นความหงุดหงิดบอกใครก็ไม่ได้ระแอบมีกิ๊กจะบอกผัวได้ไหมว่าเราเสียใจเพราะกิ๊กทิ้งไปจะบอกเมียได้ไหมว่าจะแอบไปรักคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหวานนั้นหรือเปล่ามีความวิตกกังวลค่ะมีความวิตกกังวลมีใจที่ไปผูกกับใครไว้ซึ่งเป็นอาจจะเป็นโรคใบที่สองใบที่สามของคุณหรือเขาก็ได้ไพ่ของเดอะมูนคือการเยียวยาค่ะการเยียวยาจิตใจการบาลานซ์จิตใจการที่คุณจะต้องอยู่ในภาวะที่บางสิ่งบางอย่างมันคลุมเครือคุณต้องบาลานซ์จิตใจให้ได้สถานการณ์ที่ขุ่นมัวจิตใจคุณไม่แจ่มใสมีเรื่องให้กังวลใจลึกๆนะจ๊ะมีความโศกเศร้าเสียใจอยู่ตรงนี้มีความไม่ปลอดภัยมีความรู้สึกถึงอนาคตมองไม่เห็นอนาคตถึงความสัมพันธ์นี้มองไม่เห็นนะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีมีนคุณอยากไปต่อไหมเหรอคุณมองเห็นหนทางของความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่มีทางทำให้คุณมีความสุขได้จริงๆถามว่าอยากไปไหมก็อยากไปนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าจะไปมันก็ทุกข์ไม่ไปต่อมันก็ทุกข์ประมาณนั้นนะจ๊ะอยากไปสิแต่มันไปไม่ได้เหมือนรักครั้งนี้มันเป็นทางตันไหมคุณรู้เขารู้คำถามต่อไปลืมคำถามแล้วอาจารย์ลืมคำถามคำถามต่อไปอยากรู้อะไรกันเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจกับคุณไหมเขาคนนั้นจริงใจกับคุณไหม Page of Cup ค่ะถือถ้วยมาเลยถือถ้วยมาให้มีความจริงใจมีความต้องการในความสัมพันธ์นี้มีความต้องการแต่มันเหนื่อยนะสิเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะทำให้ใจคุณเป็นทุกข์นะค่อนข้างจะเหนื่อยตัวเขาเองก็เหนื่อยไม่ใช่คุณเหนื่อยคนเดียวหรอกเขาอยากถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมความจริงใจน่ะความรู้สึกน่ะรู้สึกได้ความจริงใจมีแต่ความจริงใจอยากไปถึงอนาคตการแต่งงานชีวิตครอบครัวแต่ความรักที่ต้องการอิสระคุณสองคนไม่ควบคุมกันเกินไปไหมคอนโทรลกันเกินไปไหมจุกจิกจุ๊จี้ในความสัมพันธ์นี้มากไปไหมเพราะว่ามันมีคนอยากไปต่อเขาเองอยากไปต่อเขาอยากไปเรื่อยๆอยากเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถมองกันไปในระยะยาวๆแต่ความสัมพันธ์ที่ต้องให้อิสระซึ่งกันและกันอิสระในความรักอิสระในการกระทำไม่ใช่ตัวติดกันอยู่ตลอดเวลาคอยถามคอยเช็คตลอดเวลาอะไรแบบนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นน่ะความรู้สึกของความต้องการเนี้ยมันเหนื่อยถามว่าเขาจริงใจไหมมันมีถ้วยอยู่ตรงนี้คุณคือความมั่นคงหรือเปล่าคุณคือความมั่นคงไหมความรักนี้ออกเกิดจากความหึงหวงมากเกินไปไหมเกิดจากการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งที่ควบคุมแล้วก็หึงหวงปัญหาเกิดไม่ไว้เนื้อเชื่อใจประมาณนั้นไหมเขาจริงใจไหมหรอคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนเก่ง
จริงใจไหมเหรอเพราะมันมีถามว่าไพ่มันมีเดอะฟูลขึ้นมาเนี่ยจริงใจไหมในลักษณะของความจริงใจมีอยู่ถ้าถามว่าคำถามที่ว่าถ้าเขารักคุณไหมเขาจริงใจไหมมีแต่มันไม่มากพอไหมไม่มากพอที่จะทำให้อีกคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็มีความจริงใจอยู่นะแต่มันไม่มากพอใช่มันจริงใจแต่มันไม่มากพอเพราะว่าความรักเขาบอกว่าคนเราถ้ามีความรักเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขแต่ในที่เนี้ยรักนะแต่รักในแบบที่ฉันรักรักนะแต่เขารักตัวเองมากกว่าจริงใจไหมจริงใจแต่ฉันจริงใจกับตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะทางออกในความสัมพันธ์นี้คืออะไรคะทางออกของรักสามเศร้าของคุณคืออะไรทางออกของรักสามเศร้าของคุณคืออะไรคะ Queen of Pentacles ค่ะฟีนถือเหรียญครับความผูกพันความมั่นคงความผูกพันความต้องการโอ้โหมาครบเลยทางออกของรักสามเศร้านี่คืออะไรโอ้โห Queen of Cup แม่เจ้ามาเยอะมากขออีกใบ The Sun ทางออกของความรักความสัมพันธ์นี้คืออะไรคุณคาดหวังมากเกินไปไหมกับความรักความคาดหวังความต้องการความคิดมากคนเราเวลารักใครสักคนเราก็ต้องการให้เขาเป็นแบบนู้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เราก็ต้องการให้เขาใส่ใจเราก็ต้องการความรักที่เป็นความมั่นคงเราก็อยากให้เขาดูแลไพ่ตอบแบบชัดเจนมากนะเราก็เลยคิดมากว่าคนที่รักจะไปนอกใจเราไหมคนที่รักนี้เขาจริงใจไหมเขาเสียใจเขาทำอะไรรับหลังเราไหมคือทุกอย่างมันอยู่ในหัวคุณหมดคุณประมวลผลทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นทางออกของปัญหานี้คือถ้าคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์แบบนี้หนึ่งคุณจะต้องรู้แล้วว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรในรักสามเศร้าไม่มีสุขค่ะสองคุณจะคาดหวังให้เขารักคุณขนาดคนที่เขาทิ้งมาถ้าคุณเป็นคนที่โดนกระทำนะขนาดเขายังทิ้งคนเก่าเขาได้แล้วมารักคุณแล้วคุณคิดว่าเขาจะซื่อสัตย์กับคุณโดยที่ไม่ไปมีคนอื่นเหรอนั่นคืออย่าคาดหวังเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบว่าโลกสวยไปโอ้ยเขารักฉันตอนนี้เขารักฉันคนเดียวดูสิเขาไม่เอาเมียเขาไม่อยู่กับฉันเพราะเขารักฉันไม่มันเป็นแค่ passion ค่ะความต้องการเพราะฉะนั้นความคิดมากของคุณถ้าคุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์แน่ไม่คิดไม่ถามไม่คาดหวังมาก็มาไปก็ไปอยากมาก็อยากมาเที่ยวมาหากันมาคุยกันก็ได้แต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรอย่าคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์แน่อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าน้อยใจเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าในความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่มีหรอกที่จะเป็นสุขไพ่บอกแบบนั้นถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบว่าอยากมาก็มาอยากไปก็ไปเราอยู่ในวิบากกรรมเราไปเจอคนคนนี้เพราะกรรมเราต้องไปผูกจิตผูกใจกับเขาทำไมเราเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกข์อยู่ที่ใจไพ่ทั้ง4ใบเนี่ยความผูกพันว่ารักมากต้องการมากรักมากให้ใส่ใจมากรักเวลาผู้หญิงรักใครหรือผู้ชายรักใครสักคนเราก็อยากเขาใส่ใจอยากเขาดูแลใช่แต่ถ้ามันมากเกินไปนั่นแหละคุณต้องทุกข์ถ้าคุณปล่อยทุกอย่างได้นี่คือทางออกของปัญหาคุณจะเจอเดอะซันปล่อยให้เป็นวางให้เป็นอยู่ให้เย็นถ้าคุณจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์แบบนี้ต้องไม่คาดหวังกับอะไรเหมือนกับอยู่แบบฉันก็รู้ว่าอยู่เป็นเมียน้อยเป็นกิ๊กเขาอยู่กับเมียเขาก็อยู่กับผัวเขาจะแอบมาหาเราได้ไหมโท
ทรไปก็ไม่ได้ไลน์ไปเขาก็ไม่ตอบเผื่อเขาอยู่คนในครอบครัวคุณต้องรู้ก่อนรู้ก่อนอะไรก่อนรู้ก่อนว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นน่ะมันเจ็บอยู่แล้วและถ้าคุณต้องการอยากได้ทุกข์อยู่แล้วค่ะนรกอยู่ตรงหน้าถ้าคุณปล่อยวางเป็นถ้าคนบอกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นทุกข์ทำใจแต่บางทีนะกรรมก็คือการกระทำคือพฤติกรรมพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของเขาตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าคนบางคนไม่รู้ไม่เป็นไรคนบางคนรู้ทั้งรู้ก็ยังอยู่มันผูกจิตผูกใจหรือมันเป็นวิบากกรรมเข้าใจได้แต่ในความเข้าใจได้นั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ต้องทำเจ็บในหัวใจแต่ก็ต้องดึงใจออกมาถ้ารู้แล้วแต่ถ้าคุณยังดื้อทุรนทุรายหรือดื้อดันทุรังที่จะไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือคุณไปรักคนเจ้าชู้ก็ต้องรู้คำตอบต้องรู้จุดจบของความสัมพันธ์นั้นด้วยโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ในคลิปช่องบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ asiafe0329 วันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ